บทที่10ห้องทำงานของวิวบนชั้น3ภายในสำนักงานฝั่งตะวันออกมีขนาดเล็กยิ่งกว่าห้องเก็บของซีอีกหน้าต่างเพียงบานเดียวสามารถมองลงไปเห็นทางรถไฟร้างและลานจอดรถของซูเปอร์มาร์เก็ตโคเกอร์ได้ที่นั่นดูจะเป็นส่วนรวมของกลุ่มคนต้องสงสัยมากมายซึ่งมาพร้อมรถราคาแพงเก้าอี้ที่เขานั่งแนบชิดติดผนังเวลาหมุนตัวแต่ละครั้งจึงขูดมันเป็นรอยแต่จริงๆเขาไม่จำเป็นต้องขยับแม้แต่ศีรษะก็สามารถมองเห็นรอบห้องได้ทั่วถึงวิวนั่งเท้าคางรอขณะคอมพิวเตอร์กำลังเปิดการทำงานหน้าจอกระพริบวาบครู่หนึ่งกอดเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งานเขาเปิดอีเมลเป็นอย่างแรกและใส่หูฟังเพื่อฟังเสียงผ่านโปรแกรม Speak Text ที่ติดตั้งไว้นานแล้วหลังจากลบอีเมลไม่จำเป็นทิ้งวิวก็เจอข้อความจากอแมนดารวมถึงประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายแผนประกันสุขภาพของรัฐเขาจัดแจงส่งเข้าอีเมลส่วนตัวเอาไว้กลับไปดูต่อที่บ้านข้อความจากหัวหน้าไม่ต้องวิเคราะห์มากนักเธอมาเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดพร้อมทำตัวหนาและใช้โครงสร้างประโยคที่ถูกต้องสมบูรณ์คำว่ารายงานฉันด้วยปรากฏบนหน้าจอจะให้เขารายงานไว้ยังไงเหยื่อมีถุงขยะ11ใบยัดอยู่ในช่องคลอดงั้นหรือส่วนอนาเหยื่อที่ยังรอดชีวิตก็ตรวจเจอภายหลังว่ามีถุงขยะยัดไว้ในจำนวนเท่าไหร่หรือให้บอกว่าผ่านไป12ชั่วโมงแล้วแต่พวกเขายังไม่เข้าใกล้คนร้ายสักนิดแถมเชื่อมโยงเหยื่อทั้งสองไม่ได้ด้วยตาบอดหูหนวกเป็นใบวีเคยลงไปในถ้ำใต้ดินแห่งนั้นคนึกภาพความหวาดกลัวที่พวกเธอต้องพบเจอไม่ออกจริงๆแค่เห็นเครื่องมือทรมานก็แย่พอแล้วแต่การมองไม่เห็นคงรู้สึกแย่ยิ่งกว่าอย่างน้อยเขาก็ได้ปลดเปลื้องเรื่องการตายของเจคลินซาเบลถึงอย่างนั้นการได้รู้ว่าเธอเลือกความตายในขณะที่ความช่วยเหลืออยู่ใกล้แค่เอื้อมก็ยังคงรบกวนจิตใจเขาอยู่ดีวีรับรู้ถึงความเห็นอกเห็นใจในตอนที่ซาร่าอธิบายว่าเจคลินปลิดชีพตัวเองยังไงเขาจำครั้งสุดท้ายที่มีผู้หญิงมาพูดคุยแบบนี้ด้วยไม่ได้แล้วเหมือนเขากำลังจมน้ำแล้วเธอก็พยายามโยนเสื้อชูชีพลงมาแทนการตะโกนด่าให้ว่ายน้ำแข็งขึ้นแบบที่เฟสทำหรือแย่กว่านั้นคือฉุดดึงเขาลงไปแบบที่แองจี้ทำอยู่เสมอวิวทิ้งตัวพิงพนักเก้าอี้รู้ดีว่าควรปัดซาร่าออกไปจากความคิดเวลานี้มีคดีสำคัญที่เขาต้องให้ความสนใจในที่สุดวิวก็กลับมาจดจ่อกับเหยื่อทั้งสองอีกครั้งพวกเธอน่าจะหนีออกจากถ้ำในเวลาเดียวกันแจ็คกาลินไม่สามารถมองเห็นหรือได้ยินเสียงส่วนแอนนาน่าจะตาบอดทั้งคู่คงสื่อสารก็ด้วยการสัมผัสและจับมือโดนโซซัดโซเซหาทางออกจากป่าทว่าเกิดพลัดหลงระหว่างทางแอนนารู้ตัวว่าอยู่บนถนนก็ตอนที่ฝ่าเท้าเปลยเปล่าสะบัดพื้นยังมาต่อยเย็นเฉียบพร้อมกับได้ยินเสียงรถแล่นใกล้เข้ามาส่วนแจ็คกาลีนไปอีกทางเธอเจอต้นไม้จึงปีนขึ้นไปซ่อนตัวให้รู้สึกปลอดภัยทุกครั้งที่กิ่งไม้ขยับใบไม้เสียดสีกันความพรั่นพรึงคงแผ่ซ่านไปทั่วร่างกลัวว่าคนร้ายจะมาเจอและพาเธอกลับไปยังสถานที่อันมืดมิดและหนาวเหน็บแจ็คกาลีนถือใบขับขี่ที่จะใช้ระบุตัวตนไว้ในมือข้างหนึ่งมีดพกที่เปรียบเสมือนหนทางสู่ความตายอยู่ในมืออีกข้างมันเป็นทางเลือกที่ยากเกินกว่าจะเข้าใจจะปีนลงมาแล้วเดินอย่างไรจุดไม้ไปขอความช่วยเหลือแต่เสียงถูกจับได้หรือปักมีดลงบนหน้าอกให้จบๆไปมันคือการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดกับการจบชีวิตตามความต้องการของตัวเองผลชันสูตรช่วยยืนยันการตัดสินใจของเธอใบมีดแทงทะลุหัวใจโดยตัดถูกหลอดเลือดแดงจึงทำให้ภายในช่องอกเต็มไปด้วยเลือดตามที่ซาร่าบอกเธอน่าจะเสียชีวิตแทบทันทีหัวใจหยุดเต้นขณะตกลงมาจากต้นไม้มีดและใบขับขี่ร่วงหล่นหมอตรวจพบยาแอสไพรินในกระเพาะอาหารซึ่งช่วยเจือจางเลือดส่งผลให้เลือดยังไหลต่อได้อีกนานหลังจากหมดลมหายใจตอนเงยหน้าขึ้นมองและเห็นมือข้างนั้นยื่นลงมาเขาคงคิดว่าเธอไขว่คว้าหาอิสรภาพแต่แท้ที่จริงเธอค้นพบมันด้วยตัวเองแล้วต่างหากวีเปิดแฟ้มเล่มใหญ่บนโต๊ะและหยิบรูปถ่ายในถ้ำมาวางเรียงชาลีบันทึกรายละเอียดเอาไว้ทั้งหมดทั้งเครื่องมือทรมานแบตเตอรี่เรือและซุปกระป๋องเขาพลิกดูรูปเหล่านั้นพรางหามุมมองที่ดีที่สุดของถ้ำชาลีนั่งยองๆอยู่ตรงตีนบันไดแบบเดียวกับที่วิวทำเมื่อคืน
แสงไฟจ้าขจัดเงามืดออกไปจนหมดสิ้นเขาเห็นรูปถ่ายอีกใบอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมทางเพศวางเรียงรายคล้ายสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่นักโบราณคดีขุดพบวิวรู้ว่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่ใช้ยังไงแต่บางชิ้นก็ซับซ้อนและน่ากลัวเกินกว่าจะเข้าใจเขาเอาแต่หมกมุ่นครุ่นคิดกระทั่งผ่านไปพักใหญ่จึงรู้ว่าโทรศัพท์ดังจึงรีบรับสายเทรนโลล่าเองจ้าที่รักใครนะโลล่าสาวในสังกัดของแองจี้ไงฟังนะผมจะไม่ช่วยคุณออกมาจากคุกแน่ถ้าคุณอยู่ในสังกัดแองจี้ก็ไปให้เธอช่วยสิวิวพยายามรักษาระดับน้ำเสียงของโมโหแองจี้มากกว่าโมโหโซเพนีที่ชอบทำตัวเหมือนปลาน้ำลึกและพยายามจะฮุบเหยื่อแต่เขาไม่ใช่เหยื่อของเธอและก็เบื่อพวกผู้หญิงที่เข้ามาล้อเล่นเต็มทนก็ฉันติดต่อเธอไม่ได้นี่นางั้นก็เลิกโทรหาผมสักทีเพราะผมก็ไม่รู้เบอร์โทรติดต่อเธอเหมือนกันเข้าใจไหมเขาไม่ให้โอกาสอีกฝ่ายตอบเมื่อกดตัดสายเรียบร้อยก็ค่อยๆวางมือถือลงบนโต๊ะเทปเก่าที่ติดไว้เริ่มหลุดผมเชือกเริ่มคลายเขาเคยขอให้แองจี้ช่วยซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้ตั้งแต่ก่อนที่เธอจะจากไปแต่ก็เหมือนถูกเรื่องนั่นแหละมันไม่เคยสำคัญวีมองแหวนแต่งงานบนนิ้วพลางสงสัยว่าเขาโง่หรือน่าสมเพชกันแน่เขามั่นใจว่าซาร่าลินตันเป็นผู้หญิงประเภทที่จะเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์แต่ก็อีกนั่นแหละสามีของเธอคงไม่ใช่พวกผู้ชายที่จะปล่อยให้เกิดเรื่องทำนองนั้นขึ้นให้ตายสิฉันเลิกเกลียดการชันสูตรจริงๆแล้วเฟสก้าวฉับๆเข้ามาในห้องด้วยใบหน้าที่ยังไร้สีเลือดเธอไม่ชอบนั่นเขาก็เห็นชัดอยู่แล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้ยินเจ้าตัวยอมรับตรงๆแคโรไลน์ฝากข้อความไว้ในมือถือซะนะหมายถึงเลขาของแอแมนดาเราจะคุยกับโจลีนซาเบลไม่ได้ถ้าไม่มีทนายเธอจะฟ้องกรมตำรวจจริงๆเหรอวิวถามเฟสวางกระเป๋าลงบนโต๊ะก่อนบอกแน่นอนทันทีที่เธอหาทนายจากสมุดหน้าเหลืองได้เลยแหละคุณพร้อมจะไปหรือยังอ่ะวิวดูเวลาในคอมพิวเตอร์เขาต้องไปพบสองสามีภรรยาโครฟิลด์ในอีกครึ่งชั่วโมงแต่สถานสงเคราะห์อยู่ห่างไปไม่ถึง10นาทีไม่ต้องรีบก็ได้มาคุยเรื่องนี้กันก่อนดีกว่าเก้าอี้พับตัวหนึ่งตั้งชิดผนังเฟสต้องปิดประตูก่อนถึงจะนั่งลงได้ห้องทำงานเธอไม่ได้ใหญ่ไปกว่านี้เท่าไหร่แต่ก็ยังพอมีพื้นที่ให้เหยียดแข้งเหยียดขาได้โดยไม่แตะถูกผนังถึงอย่างนั้นวิวก็หาเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมสุดท้ายแล้วจึงมักมาลงเอ่ยที่ห้องของเขาหรืออาจเพราะห้องเฟสได้กลายสภาพเป็นห้องเก็บของไปแล้วมันไม่มีหน้าต่างแถมยังมีลูกเหม็นกับน้ำยาล้างห้องน้ำคละคลุ้งตลอดเวลาครั้งแรกที่ลองปิดประตูเธอเกือบจะเป็นลมเพราะสูดกลิ่นพวกนั้นเฟสพยักเพย์ไปทางจอคอมคุณได้อะไรมาบ้างอ่ะเฟสถามวิวหันหน้าจอให้เธออ่านอีเมลของแอแมนดาเฟสลีตาอ่านแล้วทำหน้าบึ้งเขาชอบใช้พื้นหลังสีชมพูสดกับตัวอักษรสีน้ำเงินเข้มมันช่วยให้อ่านง่ายขึ้นจริงหรือเธอบ่นพึมพำขณะปรับสีใหม่จากนั้นดึงแป้นพิมพ์ออกมาพิมพ์ตอบอีเมลจำได้ว่าครั้งแรกที่ทำแบบนี้วิวบ่นไม่หยุดแต่พอผ่านไป 2-3 เดือนเขาถึงเริ่มตระหนักว่าเฟซเป็นแค่จอมบงการเธอไม่สนได้ซ้ำว่าอีกฝ่ายเป็นใครบางทีอาจเพราะต้องเป็นแม่คนตั้งแต่อายุ15ไม่ก็แค่นิสัยส่วนตัวเธอมักจะไม่สบายใจถ้าไม่ได้ทำทุกอย่างด้วยตัวเองเมื่อเจเรมีเข้าเรียนมหาวิทยาลัยและวิกเตอร์มาร์ติเนสไม่ได้ข้องเกี่ยวกับเธออีกต่อไปวีจึงเป็นคนที่ต้องทนเก็บความจุกจิกจุกการของเธอเต็มๆคงคล้ายการมีพี่สาวละมั้งแองจี้ก็ชอบทำแบบนี้แล้วเขาก็นอนกับเธอในตอนที่ยังหวานชื่นกันอยู่ตอนนี้แอแมนดาคงได้รับรายงานผลชนสูตรแล้วล่ะเธอพิมพ์ไปพูดไปเราได้อะไรบ้างนะไม่มีลายนิ้วมือหรือวัตถุพยานให้ตามแกะรอยมีตัวอย่าง DNA จากเลือดแล้วก็อสุจิมากมายแต่ยังไม่ตรงกับใครสักคนยังระบุตัวตนหรือแม้แต่นามสกุลของแอนนาไม่ได้ไหนจะคนร้ายที่ทำให้เหยื่อตาบอดหูหนวกให้พวกเธอดื่มน้ำยาล้างท่อแล้วยังถูกขยะบ้าๆนั่นอีกบ้าเอ้ยแค่คิดจะทำความเข้าใจฉันยังเริ่มไม่ได้เลยไม่มีใครรู้ว่าเขาทรมานพวกเธอด้วยอะไรคนหนึ่งโดนดึงกระดูกซี่โครงออก
เฟสขอเป็นลูกศรย้อนกลับไปเพิ่มเติมรายละเอียดแล้วแจ็คเกอรีนก็เป็นเหยื่อรายต่อไปแอสไพรินวิวพูดหมอตรวจพบยาชนิดนี้ในกระเพาะอาหารของเธอในปริมาณมากกว่าปกติถึง10เท่าเขายังใจดีอยู่บ้างที่ช่วยบรรเทาอาการปวดให้พวกเธอเฟสกดแป้มลูกศรลงมาคุณรู้ออกไหมพวกเธอต้องติดแงกอยู่ในถ้ำไม่ได้ยินเสียงเขามาไม่เห็นว่าเขาทำอะไรร้องขอความช่วยเหลือก็ไม่ได้หลังจากลองกดอีเมลเธอก็เอนหลังพิงเก้าอี้ถุงขยะ11ใบสาระพลาดเรื่องนี้ได้ยังไงตอนตรวจแอนนาเฟดว่าลองนึกว่าผู้หญิงคนนึงเข้ามาในสภาพกระดูกหักแทบทั้งตัวเหมือนเธอยื่นขาข้างนึงลงไปในหลุมศพแล้วดูสิผมว่าคงไม่มีใครคิดจะตรวจภายในของเธอหรอกนะวิลกล่าวนี่อย่าโมโหฉันสิเฟดบอกแมนวิลจะไม่ได้กำลังโมโหอะไรเลยก็ตามเธอไม่เหมาะจะทำคดีนี้เฟดว่าใครวิลถามเฟดกรอกตาพรางคลิกเปิดหน้าเว็บเบราว์เซอร์จะทำอะไรเขาถามฉันจะค้นเรื่องเธอสามีซาร่าเป็นตำรวจและตายในหน้าที่เรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาต้องเป็นข่าวแน่เฟดกล่าวนี่มันไม่มีเหตุผลเลยนะวิลปรามไม่มีเหตุผลหรอเธอขอแป้นพิมพ์หมายความว่าไงเธอถามอย่าไปรุกล้ำชีวิตส่วนตัวของเธอเลยนะวิลว่าเฟดกดปุ่ม Enter ไปแล้ววิไม่รู้จะทำยังไงจึงเอื้อมมือถอดปลั๊กมันเสียดื้อเฟดขย่อมเมาส์พลังเคาะ Space Bar รัวๆตึกหลังนี้เก่ามากแล้วไฟอาจดับอยู่เรื่อยๆแต่เมื่อเหลือบมองเพดานก็เห็นว่าไฟในห้องยังสว่างอยู่นี่คุณถอดปลั๊กเหรอเฟดถามถ้าซาร่าอยากให้คุณรู้เรื่องชีวิตส่วนตัวของเธอก็คงเล่าให้ฟังแล้วล่ะวิลกล่าวคิดว่าตัวเองจะดูดีขึ้นหรือไงที่ทำเป็นเคร่งครัดแบบเนี้ยเฟสกอดออกมองเขาด้วยสายตาคมกริบไม่คิดบ้างหรอว่ามันแปลกๆที่เธอแทรกตัวเข้ามาในการสืบสวนฉันหมายถึงเธอไม่ได้เป็นหมอชันสูตรแล้วนะเธอเป็นหมอธรรมดาถ้าเธอไม่สวยอ่ะคุณจะเห็นว่ามันแปลกเฟสกล่าวเรื่องสวยมาเกี่ยวอะไรด้วยวิลถามเฟสใจเย็นพอจะปล่อยให้คำถามของเขาลอยค้างอยู่กลางอากาศประหนึ่งป้ายไฟที่กระพริบเป็นคำว่าตาทึมผ่านไปครู่หนึ่งเธอจึงพูดต่ออย่าลืมว่าฉันก็มีคอมอยู่ในห้องทำงานนะฉันค้นเรื่องเธอได้สบายเฟดกล่าวช่างเธอไม่ว่าคุณจะเจออะไรอ่ะผมก็ไม่อยากรู้วิวว่าเฟดยกมือรูปหน้าแล้วเหม่อมองท้องฟ้าสีเทานอกหน้าต่างนี่มันบ้าที่สุดแหละเรากำลังติดแงกอยู่ตรงนี้นะเราต้องพุ่งชนสิต้องมีเบาะแสอะไรสักอย่างให้ตามต่อเฟดกล่าวพอลีนแม็กกี้วิวพูดลีโอยังหาตัวพี่ชายหรือน้องชายเธอไม่เจอเขาบอกว่าในบ้านเธอไม่มีเอกสารหรือสิ่งที่จะเชื่อมโยงไปถึงพ่อแม่และก็ญาติพี่น้องได้เลยไม่มีประวัติการเปลี่ยนชื่อแต่เรื่องนี้ปิดบังง่ายถ้ารู้จักจ่ายเงินให้ถูกคนมากพอบรรดาเพื่อนบ้านก็ให้การเหมือนเดิมพวกเขาไม่รู้จักเธอหรือไม่ก็เกลียดเธอไม่ว่าแบบไหนก็เล่าเรื่องเธอให้เราฟังไม่ได้อยู่ดีเลี้ยวไปคุยกับครูที่โรงเรียนของฟลิกแล้วด้วยคำให้การก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ทำไมถึงให้ตายเหอะตอนนี้ลูกเธอต้องอยู่ในความดูแลของรัฐเพราะพอลลีไม่มีเพื่อนสนิทที่จะเต็มใจรับดูแลแกได้เลยเฟดกล่าวตอนนี้ลีโอทำอะไรอยู่วิลถามเฟดดูนาฬิกาข้อมือน่าจะพยายามหาทางเลิกงานเร็วละมั้งเธอยกมือขยี้ตาท่าทางเหนื่อยล้าอย่างเห็นได้ชัดเขาตรวจเทียบลายนิ้วมือของพอลลีอยู่แต่คงมีโอกาสเจอน้อยถ้าเธอไม่เคยถูกจับกุมเฟดกล่าวเขายังกลัวว่าเราจะเข้าไปป่วนคดีอยู่ไหมวิลถามกลัวยิ่งกว่าเดิมซะอีกเฟสเม้มปากฉันคิดว่าเป็นเพราะเขาป่วยพวกนั้นเป็นยังไงคุณก็รู้พวกเขาจะดูว่าค่าเบี้ยประกันของคุณเท่าไหร่แล้วก็พยายามบีบให้คุณออกถ้าคุณเสิร์ฟเงินจากหน่วยงานมากเกินไปฉันได้แต่หวังว่าจะไม่เป็นโรคเรื้อรังแบบที่ต้องใช้ยาแพงๆเฟสกล่าวโชคดียังไม่ถึงเวลาที่พวกเขาต้องกังวลวิลตั้งข้อสังเกตการลักพาตัวพอลลีนน่าจะไม่เกี่ยวกับคดีของเราเธออาจแค่มีปากเสียงกับพี่ชายหรือน้องชายแล้วดันไปยั่วโมโหอีกฝ่ายหรือไม่ก็ถูกคนแปลกหน้าลักพาตัววิลกล่าวถ้าเธอไม่เกี่ยวกับคดีของเราก็เป็นไปได้ว่าน่าจะมีคนที่รู้จักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเฟดว่าพี่ชายหรือน้องชายเธอไงวิลกล่าวเธอคงไม่เตือนลูกเรื่องเขาอะถ้าไม่กังวลจริงจังเฟดเสริมแล้วยังมีมอร์แกนอีกอะไอเวนท่ามากนั่นน่ะฉันอยากจะตบเขาผ่านโทรศัพท์จริงๆเลยตอนคุยกันนะ
บางทีเขากับพอลีนอาจมีเรื่องกันก็ได้เฟตตั้งข้อสังเกตพอเขาทำงานด้วยกันเธออาจจะกดดันมากไปจนเขาขึ้นเสียงมันเกิดขึ้นได้เวลาผู้ชายทำงานกับผู้หญิงจอมเจ้ากี้เจ้าการน่ะวิวว่านั่นสิเฟตยอมรับแต่ฟริกจะจำมอร์แกนไม่ได้เหรอถ้าเขาเป็นคนลักพาตัวเธอไปเฟตกล่าววิวยักไหล่เด็กมักปิดกั้นการรับรู้ได้ทุกอย่างส่วนผู้ใหญ่ก็ทำได้ไม่เลวเหมือนกันเฟตชี้ประเด็นแอนนากับเจคกอลีนไม่มีลูกไม่มีใครมาแจ้งว่าพวกเธอสูญหายอันนี้เท่าที่ฉันรู้นะรถของเจคกอลีนหายไปแต่นาไม่รู้ว่าเธอมีรถหรือเปล่าแม้กระทั่งนามสกุลก็ยังเป็นปริศนาเซิงเฟตแหลมสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะโมโหที่เจอแต่ทางตันแม้แต่ชื่อจริงบางทีอาจไม่ใช่แอนนาก็ได้ใครจะไปรู้ว่าซาร่าได้ยินถูกไหมเฟตว่าผมได้ยินวิวแก้ต่างให้อีกแล้วผมได้ยินเธอพูดว่าแอนนาเฟตไม่สนใจคำยืนยันนั้นคุณยังคิดว่าน่าจะมีคนร้ายสองคนอยู่หรือเปล่าเฟตถามตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจอะไรทั้งนั้นแหละยกเว้นเรื่องเดียวคือเขาไม่ใช่มือสมัครเล่นมีดีในเอกของเขากระจายอยู่ทั่วแปลว่าไม่มีประวัติอาชญากรรมให้ต้องกังวลเราไม่มีเบาะแสเพราะเขาไม่ทิ้งร่องรอยไว้สักอย่างเขารู้ว่าจะปกปิดมันยังไงวิวกล่าวตำรวจเหรอเฟตถามวิวปล่อยให้คำถามนั้นไร้คำตอบเฟตคิดหาเหตุผลเขาต้องทำอะไรสักอย่างให้ผู้หญิงเชื่อใจยอมให้เขาเข้าใกล้และพาตัวไปได้โดยไม่มีใครสังเกตเห็นเฟตตั้งข้อสังเกตชุดสูทวิวบอกไม่ว่าหญิงหรือชายมีแนวโน้มจะเชื่อใจคนแปลกหน้าที่แต่งตัวดีเป็นการตัดสินคนจากภายนอกแต่มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆวิวว่าเยี่ยมแหละงานเช้านี้เราก็แค่จับตาผู้ชายทุกคนที่ใส่สูทในแอตแลนตาเธอยกมือมานับนิ้วไม่มีลายนิ้วมือบนถุงขยะที่พบในตัวผู้หญิงคนไหนสิ่งของที่พบในถ้ำไม่มีเบาะแสให้ตามต่อลายนิ้วมือเปื้อนเลือดบนใบกับขี่ของเจคกอลีนเป็นของแอนนาเราไม่รู้นามสกุลเธอไม่รู้ว่าเธอพักอาศัยหรือว่าทำงานที่ไหนมีครอบครัวไหมเฟตว่าคนร้ายมีแบบแผนเขาอดทนขุดถ้ำเตรียมเอาไว้กักขังนักโทษของเขาอย่างที่คุณว่าเขาน่าจะจับตาดูพวกเธอก่อนลักพาตัวเขาเคยทำแบบนี้มาก่อนใครจะรู้ว่ามันกี่ครั้งแล้ววิวกล่าวและเหยื่อก็ไม่เคยมีชีวิตรอดกลับมาเล่าหรือไม่ฐานข้อมูลของ FBI ก็มีปัญหาเฟตว่าโทรศัพท์บนโต๊ะทำงานเขาดังขึ้นพอดีเฟตรีบรับสายมิเชลจะนิ่งฟังครู่หนึ่งจากนั้นหยิบสมุดออกมาบรรจงเขียนด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่แต่วิวก็ยังถอดความหมายไม่ได้คุณช่วยตามเรื่องนั้นให้ได้ไหมเธอคอยคำตอบเยี่ยมโทรเข้ามือถือฉันนะเฟตวางหูโทรศัพท์แล้วบอกลีโอน่ะเขาได้ผลตรวจลายนิ้วมือจากรถของพอลลีละชื่อจริงเธอคือพอลลีนแอกเนสซูเวิร์ตย้อนไปเมื่อปี1989เธอมีประวัติเป็นบุคคลสูญหายที่เมืองแอนอาร์เบอร์รัฐมิชิแกนตอนนั้นเธออายุ17ตามในรายงานพ่อแม่เธอบอกว่าพวกเขามีปากเสียงกันจนเกิดเรื่องพอลลีนทำตัวเหลวแหลกทั้งเสพยาแล้วก็มั่วกับผู้ชายไปทั่วมีลายนิ้วมือของเธออยู่ในประวัติเพราะต้องโทษคดีขโมยของตามร้านค้าซึ่งเธอให้การขอไม่สู้คดีแต่ไม่ยอมรับว่าได้กระทําผิดจริงตำรวจท้องที่ตรวจค้นพอเป็นพิธีแล้วก็ใส่ชื่อเธอไว้ในฐานข้อมูลแต่นี่เป็นคดีแรกของเธอที่พวกเขาเจอในรอบ20ปีเฟตกล่าวก็เขากับที่หมอแกนพูดนะพอลีนบอกเขาว่าเธอหนีออกจากบ้านตอนอายุ17เรื่องพี่ชายหรือน้องชายเธอว่าไงวิลถามยังไม่เจออะไรลีโอกำลังขุดประวัติของเธอลึกลงไปอีกเฟตเก็บสมุดใส่กระเป๋าเขาพยายามตามหาพ่อแม่ของเธออยู่หวังว่าพวกเขาจะยังอยู่ในมิชิแกนเฟตว่าสูเวิร์ดดูจะไม่ใช่นามสกุลทั่วไปนะวิลถามใช่เฟตเห็นด้วยเขามีอะไรสักอย่างโผล่ขึ้นมาแน่ถ้าพี่ชายหรือน้องชายเธอไปพัวพันกับอาชญากรรมร้ายแรงเฟตกล่าวพอจะรู้ช่วงอายุไหมชื่อล่ะวิลถามต่อลีโอจะติดต่อเราทันทีที่รู้เฟตตอบวิลเอ็นหลังพิงผนังเก้าอี้และงานศีรษะติดผนังพอลีนยังคงไม่เกี่ยวข้องกับคดีของเราเธอไม่ตรงกับรูปแบบที่เรามีวิลกล่าวแต่เธอดูเหมือนเหยื่ออะไรอื่นๆนะไม่มีใครชอบเธอและเธอไม่สนิทกับใครเฟตว่าเธออาจจะสนิทกับพี่ชายหรือน้องชายของเธอ
วิลตั้งข้อสังเกตลีโอบอกว่าพอลีนมีฟริกจากการรับบริจาคอสุจิใช่ไหมบางทีอาจเป็นเขาก็ได้วิลว่าเฟสทำเสียงสะอิดสะเอียนให้ตายสิวิลเล่นเอาเขารู้สึกผิดที่แสดงความคิดนั้นออกไปแต่ความจริงงานของพวกเขาก็คือการมองสิ่งที่เกิดขึ้นในแง่มุมที่เลวร้ายที่สุดไม่ใช่หรืองั้นทำไมเธอถึงเตือนลูกว่าเขาเป็นตัวอันตรายและอยากปกป้องลูกจากเขาล่ะวิลถามเฟสลำบากใจแต่สุดท้ายก็จำต้องพูดการทารุณทางเพศเฟสว่าผมอาจไปผิดทางวิลยอมรับพี่ชายหรือน้องชายเธออาจเป็นหัวขโมยพวกช่อโกงพวกขี้ยาหรือว่านักต้มตุ๋นวิลว่าถ้าสูเวิร์ดมีประวัติอาชญากรรมในมิชิแกนลีโอคงค้นหาเขาจากฐานข้อมูลแล้วล่ะเฟสกล่าวหมอนั่นอาจจะโชคดีก็ได้วิลพูดเฟสสายหน้าพอลีนกลัวเขาไม่อยากให้ลูกอยู่ใกล้เขามันบ่งบอกถึงความรุนแรงหรือการหวาดกลัวความรุนแรงเฟสตั้งข้อสังเกตคุณพูดถูกถ้าเขาข่มขู่หรือสะกดรอยตามเธอมันต้องมีรายงานให้เห็นบ้างอ่ะวิลเห็นด้วยไม่จำเป็นเสมอไปหรอกนะเขายังเป็นพี่น้องกับเธอนี่นาคนเราไม่วิ่งแจ้งไปหาตำรวจด้วยเรื่องในครอบครัวหรอกคุณก็รู้เฟดว่าวิวไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ถ้าเป็นคุณจะเตือนเจเรมี่ให้อยู่ห่างจากลุงของแกเพราะอะไรล่ะวิวถามเธอใคร่ครวญอย่างรอบคอบฉันนึกไม่ออกอ่ะว่าซีกจะทำเรื่องเลวร้ายอะไรจนต้องเตือนลูกๆให้อยู่ห่างๆถ้าเขาทุบตีคุณล่ะเฟดอ้าปากจะตอบแล้วกลับเปลี่ยนใจมันไม่เกี่ยวหรอกว่าฉันจะทนได้ไหมอยู่ที่ว่าพอลีนจะทำอะไรมากกว่าเธอนิ่งคิดความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นเรื่องซับซ้อนคนเรายอมทนเรื่องบ้าบอเขาแตกก็เพราะคำว่าสายเลือดนี่แหละเฟสกล่าวแล้วถ้าเป็นการแบล็กเมลล่ะวิลรู้ดีว่ากำลังไขว่คว้าตัวเลือกสุดท้ายบางทีเขาอาจรู้เรื่องเลวร้ายที่พอลีนทำไว้ในอดีตต้องมีเหตุผลที่เธอเปลี่ยนชื่อตอนอายุ17ซิหลังจากนั้นก็ถีบตัวเองมาจนถึงจุดนี้เธอได้เงินเดือนสูงจ่ายค่าผ่อนบ้านตรงเวลามีรถสวยๆค่ะผมว่าเธอคงยินดีจ่ายเงินก้อนโตเพื่อให้ชีวิตสวยหรูยังดำเนินต่อไปได้วิวว่าแล้ววิวก็หักล้างความคิดตัวเองในทันทีในทางกลับกันถ้าหมอนั่นแบ็คเมลเธอเขาก็ต้องอยากให้เธอทำงานต่อไม่มีเหตุผลที่จะลักพาตัวเธอเลยวิวกล่าวเธอไม่ได้โดนจับตัวไปเรียกค่าไถ่นะไม่มีใครสนใจที่เธอหายตัวไปด้วยซ้ำเฟดแย้งวิวใส่หน้าเมื่อเจอทางตันอีกหนเอาล่ะจริงอยู่ว่าพอลีนอาจไม่เกี่ยวข้องกับคดีของเราเธออาจมีสัมพันธ์สวรรค์พิลึกพิลั่นกับพี่น้องตัวเองเหมือนในนิยายเรื่อง Flowers in the Attic ก็ได้แต่ตอนนี้เราทำอะไรได้บ้างล่ะแค่นั่งเฉยๆแล้วรอให้ผู้หญิงคนที่3ที่4ถูกจับตัวไปอย่างนั้นน่ะหรอเฟสถามวิวไม่รู้จะตอบยังไงโชคดีที่เขายังไม่จำเป็นต้องตอบเฟสดูนาฬิกาข้อมือไปคุยกับพวกโครฟิลกันเถอะวิลไม่คาดคิดว่าเจนเด็กๆอยู่ในสถานสงเคราะห์หญิงเฟรชสตรีทแห่งนี้แม้จะเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลก็เถิดในเมื่อมีหญิงไร้บ้านอาศัยอยู่ก็ย่อมต้องมีเด็กไร้บ้านพื้นที่เล็กๆด้านหน้าอบล้อมด้วยสนามเด็กเล่นวิลเดาว่าผู้เด็กๆน่าจะอายุต่ำกว่า6ขวบเพราะเวลานี้พวกเด็กโตคงยังอยู่ที่โรงเรียนพวกแกสวมเสื้อผ้าสีซีดจางที่ไม่เข้าชุดกันและกำลังเล่นของเล่นสภาพเก่าโทรมตุ๊กตาบาร์บี้ถูกตัดผมสั้นกดรถกันจิ๋วล้อหลุดหายเขารู้สึกราวกับได้เห็นภาพตัวเองในวัยเด็กอีกครั้งต่างกันตรงที่อย่างน้อยที่นี้พวกเด็กๆก็ยังมีผู้ปกครองคอยดูแลเหมือนชีวิตในสังคมปกติให้ตายสิเฟสสะบดขณะควานหาเศษเงินในกระเป๋าสตางค์มีตู้รับบริจาคอยู่บนเคาน์เตอร์ตรงทางเข้าด้านหน้าเธอยัดเงินใส่เข้าไป20ดอลลาร์ใครคอยดูแลเด็กๆพวกนี้กันนะเฟสถามวิวมองไปตามโถงทางเดินผนังตกแต่งด้วยงานประดิษฐ์จากกระดาษต้อนรับเทศกาลอีสเตอร์พร้อมด้วยภาพวาดของเด็กๆก่อนที่จะเห็นแบบประตูติดสัญลักษณ์ห้องน้ำหญิงปิดอยู่เธอคงเข้าห้องน้ำมั้งอาจมีคนมาลักพาตัวเด็กได้นะเขาคิดว่าคงไม่มีใครต้องการเด็กเหล่านี้เท่าไหร่หรอกนั่นแหละส่วนหนึ่งของปัญหากดกริ่งเพื่อเรียกเจ้าหน้าที่เฟสอ่านจริงๆเขาน่าจะอ่านเองได้จากป้ายใต้กริ่งที่ขนาดลิงยังอ่านออกวิวเอื้อมือกดกริ่งมีการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ด้วยฮะเธอบอกว่าไงนะ
วิลถามเฟรดยิบแผ่นพับบนเคาน์เตอร์มา1ชุดรูปผู้หญิงกับเด็กยิ้มร่าอยู่บนหน้าปกด้านล่างมีโลโก้บริษัทที่เป็นผู้สนับสนุนทางการเงินรายใหญ่อีกหลายอันการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์การให้คำปรึกษาอาหารถ้ากว่าตาอ่านเนื้อหาคร่าวๆการให้คำปรึกษาทางการแพทย์สำหรับชาวคริสต์ก่อนจะวางแผ่นพับลงที่เดิมพวกเขาคงบอกว่าเราจะตกนรกถ้าคิดทำแท้งก็ดูเป็นคำแนะนำที่ดีเหมาะกับผู้หญิงที่ยังเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองไม่รอดสินะเฟสกดกระดิ่งอีกครั้งคราวนี้แรงไปหน่อยมันจึงกลิ้งตกจากเคาน์เตอร์วิวก้องเก็บให้พอยื้อตัวขึ้นก็เห็นหญิงร่างใหญ่ยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์พร้อมอุ้มทารกคนหนึ่งไว้ในอ้อมแขนเธอพูดได้สำเนียงเนิบนาบตามแบบฉบับชาวเท็กซัสถ้าพวกคุณจะมาจับใครแล้วก็นะฉันขอร้องว่าอย่าทำต่อหน้าเด็กๆ เธอกล่าวเรามาหาจูดิธโครฟิลด์เฟสบอกเสียงเบาเพราะรู้ดีว่าพวกเด็กๆไม่ใช่แค่จับตาดูอยู่แต่ยังเดาอาชีพเธอได้เช่นเดียวกับผู้หญิงคนนี้เดินเลาะข้างตึกไปที่ร้านค้าริมถนนวันนี้จูดิทำงานที่นั่นพูดจบเธอก็หมุนตัวเดินกลับเข้าไปทันทีเฟสเปิดประตูเปิดแล้วมุ่งหน้าไปทางถนนอีกครั้งที่แบบนี้มันกวนใจฉันจริงๆอ่ะเฟสว่าวีคิดว่าการเกลียดสถานสงเคราะห์คนไร้บ้านเป็นเริ่มแปรแม้กระทั่งกับเฟสไงงั้นล่ะวิลถามแค่ช่วยเฉยๆก็ได้ทำไมต้องให้สวดภาวนาด้วยล่ะเฟสถามบางคนทำแล้วอาจสบายใจขึ้นวิวพูดแล้วถ้าไม่เป็นแบบนั้นล่ะพวกเขาไม่มีค่าพอจะได้รับความช่วยเหลือหรอกสมมติว่าคนไร้บ้านและกำลังจะอดตายแต่กลับไม่ได้รับอาหารหรือที่สุขนอนเพียงเพราะไม่ยอมรับว่าการทำแท้งเป็นเรื่องเลวทรามไม่ยอมรับว่าคนอื่นมีสิทธิ์มาสั่งให้คุณทำนู่นทำนี่กับร่างกายตัวเองเนี่ยนะเฟสถามวิวไม่แน่ใจว่าคนตอบยังไงดีจะได้เดินตามหลังไปพรางมองเธอเหวี่ยงกระเป๋าขึ้นสะพายไหล่อย่างกรดกรอดเฟสยังคงบ่นไม่หยุดตอนที่ทั้งคู่เลี้ยวตรงมุมตึกไปยังร้านค้าริมถนนป้ายชื่อสถานสงเคราะห์ขนาดใหญ่หันออกด้านหน้าช่วงนี้เศรษฐกิจย่ำแย่ไม่ว่าที่ไหนแต่สาหัสเป็นพิเศษสำหรับองค์กรการกุศลเพราะต้องขึ้นอยู่กับความรู้สึกของผู้คนว่าเหลือกี่เหลือใช้พอที่จะเอามาช่วยเพื่อนมนุษย์ได้ไหมสถานสงเคราะห์ในท้องที่หลายแห่งรับสินค้าบริจาคมาขายเพื่อนำรายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐานบนบานหน้าต่างร้านค้าเขียนคำโฆษณาสินค้าหลากหลายชนิดเฟสอ่านออกเสียงระหว่างเดินไปยังประตูทางเข้าเครื่องใช้ในครัวเรือนผ้าลินินเสื้อผ้าเรายินดีรับบริจาคขนส่งฟรีสำหรับของชิ้นใหญ่เฟสอ่านวิวเปิดประตูเพราะอยากให้เธอหุบปากเสียทีเปิดทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์สุนัขห้ามเข้าเฟสยังอ่านไม่จบรู้แล้วนะวิวพูดเขาบอกพลางกวาดตามองทั่วร้านเครื่องปั่นตั้งเรียงรายบนชั้นวางเครื่องปิ้งขนมปังกับไมโครเวฟขนาดเล็กอยู่ด้านล่างเสื้อผ้าแขวนไว้บนราวส่วนใหญ่เป็นสไตล์ที่นิยมกันมากในช่วงยุค80ซุปกระป๋องและอาหารที่บริโภคในชีวิตประจำวันถูกจัดเก็บให้ห่างจากแสงแดดที่ลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาวิวเริ่มปั่นป่วนในท้องไส้เขาจำได้ว่าบ้านเด็กกำพร้าก็ได้รับอาหารกระป๋องแบบนี้ตอนช่วงวันหยุดเทศกาลไม่เคยมีใครมอบของดีๆให้ส่วนใหญ่เป็นแฮมกระป๋องกับผักกาดดองแค่ของที่พวกเด็กๆอยากกินเป็นมื้อเย็นในวันคริสต์มาสเฟสเจอป้ายข้อความอีกแผ่นของบริจาคทั้งหมดใช้ลดหย่อนภาษีได้รายได้ช่วยเหลือสตรีและเด็กไร้บ้านโดยตรงขอพระเจ้าอวยพรแด่ผู้ที่มอบพรให้แก่ผู้อื่นเขารู้สึกปวดกรามเพราะขบฝันแน่นเกินไปโชคดีที่มีชายคนหนึ่งโผล่มาจากหลังเคาน์เตอร์ถ้าทำเหมือนแซมดักเกอร์ในละครซิทคอมของอเมริกาเรื่อง Green Acres ไม่ผิดสวัสดีเฟดยกมือทาบออกด้วยความตกใจใครกันล่ะเนี่ยเฟดร้องชายคนนั้นหน้าแดงจัดโทษทีครับคุณผู้หญิงเขาเช็ดมือกับเสื้อยืดรอยนิ้วดำๆที่เปรอะเปื้อนอยู่บนเสื้อฝังว่าเจ้าตัวทำแบบนี้หลายครั้งแล้วผมทอมโครฟิลกำลังช่วยแม่ทำเขาชี้ไปที่พื้นด้านหลังให้เห็นเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็นที่กำลังซ่อมอยู่เครื่องยนต์ถูกรื้อออกมาบางส่วนดูเหมือนเขาพยายามจะใส่สายพานใบพัดอันใหม่เข้าไปซึ่งแทบไม่ช่วยขจัดความสงสัยเลยว่าทำไมคาร์บูเรเตอร์ถึงเอามากองอยู่บนพื้นแบบนั้นมีน็อตอยู่บนวิวบอกเขาเฟสพูดแทรก
ฉันเจ้าหน้าที่พิเศษเฟสมิเชลนี่คู่หูของฉันเจ้าหน้าที่พิเศษวิลเทรนเรามาพบจูดิตและเฮนรี่โคลฟิลด์ฉันเดาว่าพวกคุณเป็นญาติกันใช่ไหมเฟสพูดพ่อแม่ผมเองเขาบอกพลางยิ้มเผยให้เห็นฟันคู่หน้าที่ยื่นออกมาพวกเขาอยู่ในห้องด้านหลังน่ะพ้องหงุดหงิดนิดหน่อยที่ไม่ได้เล่นกอล์ฟหลังจากพูดไปแล้วเจ้าตัวก็ดูจะตระหนักได้ว่ามันช่างเป็นเรื่องเล็กน้อยเหลือเกินขอโทษครับผมรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนั้นเลวร้ายมากก็แค่พ่อกับแม่เล่าทุกอย่างให้นักสืบอีกคนฟังไปหมดแล้วเขากล่าวหวังว่าพวกเขาคงไม่ว่าอะไรนะถ้าต้องเล่าให้เราฟังอีกครั้งนะเฟสยังคงพูดคุยอย่างใจเย็นทำดูจะไม่เห็นด้วยถึงอย่างนั้นก็เชื้อเชิญทั้งคู่ให้เดินตามเข้าไปในห้องด้านหลังวิวให้เฟสเดินนำหน้าระหว่างทางพวกเขาต้องคอยหลบหลีกกล่องและกล่องข้าวของต่างๆที่มีคนเอามาบริจาควิวเดาว่าทอมโครฟิลน่าจะเคยเป็นหนุ่มหุ่นนักกีฬามาก่อนแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อเข้าสู่วัย30กว่ารอบเอวนะไหล่สองข้างงองงุ้มกลางศีรษะล้านและแม้ไม่ต้องถามเขาก็พอจะดูเอาว่าอีกฝ่ายมีลูก2คนทำดูเหมือนพ่อบ้านเลี้ยงลูกอีกทั้งน่าจะขับรถประเภทมินิแวนและเล่นเกมวางแผนทีมฟุตบอลออนไลน์ด้วยขอโทษที่รบไปหน่อยนะครับเรากำลังขาดแคลนอาสาสมัครนะทอมชี้แจงคุณทำงานที่นี่เหรอเฟสถามเปล่าหรอกครับผมคงเป็นบ้าแน่ถ้าทำงานพวกเนี้ยเขาหัวเราะเบาๆเมื่อเห็นเธอแสดงท่าทางประหลาดใจผมเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศแต่แม่ชอบทำให้ผมรู้สึกผิดจนต้องมาช่วยงานที่นี่เวลาขาดคนนะทอมกล่าวคุณเคยอยู่ในกองทัพใช่ไหมเฟสถามต่อใช่ครับผมประจำอยู่กองทัพอากาศ6ปีคุณเดาจากอะไรเหรอเขาถามเฟสยักไหล่ง่ายสุดคือฝึกฝนเอานะก่อนจะเสริมเพื่อเป็นการผูกมิตรพี่ชายฉันก็ทำงานในกองทัพอากาศเหมือนกันประจำการอยู่ที่เยอรมันเฟสว่าทำขยับกล่องใบหนึ่งให้พ้นทางพลางถามใช้ที่รามชัยหรือเปล่าเขาเป็นศัลยแพทย์อยู่ที่เมืองลันสตูดที่นั้นยุ่งวุ่นวายมากพี่ชายคุณได้ทำงานที่สำคัญมากจริงๆนะเฟสเข้าสู่โหมดตำรวจเต็มตัวจึงต้องพักเรื่องความเห็นส่วนตัวเอาไว้ก่อนเขาก็เป็นแบบนั้นแหละทำเขาประตูวิวมองตามโถงทางเดินและเห็นอีกฝั่งของสถานสงเคราะห์เคาน์เตอร์ที่พวกเขายืนรอเมื่อกี้เฟสก็สังเกตเห็นเช่นกันก่อนจะกรอกตาสีวิวขณะที่ทอมเปิดประตูแม่นี่เจ้าหน้าที่พิเศษเทรนด์กับขอโทษนะครับมิเชลใช่ไหมใช่ค่ะเฟสยืนยันทอมแนะนำพวกเขากับพ่อแม่ดูเป็นทางการเหลือเกินทั้งที่ในห้องมีกันอยู่แค่2คนจูดิตนั่งอยู่หลังโต๊ะทำงานโดยมีสมุดทำบัญชีเปิดกลางไว้ตรงหน้าส่วนเฮนรี่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ที่ริมหน้าต่างเขาสะบัดหมันและพับเก็บอย่างระมัดระวังก่อนหันมาสนใจแขกทั้งสองทำไม่ได้โกหกสักนิดที่บอกว่าพ้องหงุดหงิดเวลานี้เห็นรีคอร์ฟิลดูเหมือนตัวละครล้อเลียนลุงแก่ๆที่กำลังไม่สบอารมณ์ผมไปเอาเก้าอี้มาเพิ่มให้ดีกว่าทอมอาสาแล้วหายออกไปก่อนที่ใครจะทันพูดอะไรห้องทำงานนี้มีขนาดมาตรฐานทั่วไปหรือพูดให้ถูกก็คือใหญ่พอจุคน4คนได้โดยที่ข้อศอกไม่ชนกันถึงอย่างนั้นวิวก็เลือกยืนอยู่ตรงประตูขณะที่เฟสนั่งบนเก้าอี้ที่เหลืออยู่ตัวเดียวในห้องปกติพวกเขามักรู้กันว่าใครจะเป็นคนพูดแต่คราวนี้ไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนพอวิวมองคู่หูเธอจึงทำเพียงยักไหล่ครอบครัวนี้ดูมีอะไรซ่อนอยู่พวกเขาคงคุยไปคิดไปไม่ว่ายังไงอย่างแรกก็ต้องทำให้พยานรู้สึกสบายใจคนเราจะไม่เปิดปากหรือเริ่มให้การช่วยเหลือถ้ารู้สึกว่าให้อีกฝ่ายเป็นศัตรูและในเมื่อเฟสนั่งใกล้พวกเขามากที่สุดเธอเลยเป็นคนเปิดบทสนทนาคุณและคุณนายโครฟิลขอบคุณที่ให้เราเข้าพบนะคะฉันรู้ว่าพวกคุณคุยกับนักสืบโกลเวย์ไปแล้วแต่เหตุการณ์วันนั้นน่าจะสะเทือนใจมากบางทีอาจต้องใช้เวลาถึง3วันกว่าพวกคุณจะจำทุกอย่างได้เฟสว่าเราไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนจูดิตบอกเธอพูดเหมือนว่าคนอื่นๆต้องขับรถฮอตบึงส่วนผู้หญิงที่โดนข่มขืนและโดนทรมานอยู่ในถ้ำใต้ดินเป็นกิจวัตรอย่างนั้นแหละเฮนรี่ดูจะตระหนักในข้อนี้จึงทำเสียงปรามภรรยาจูดิธโอ้ที่รักฉันขอโทษเธอยกมือขึ้นปิดปากเพื่อบดบังรอยยิ้มขัดเขินวิวรู้แล้วว่าทอมได้ฝันหน้าเยินๆกับอาการหน้าแดงง่ายมาจากใครคือฉันหมายถึงเราไม่เคยต้องคุยกับตำรวจมาก่อนนะเธอตบหลังมือสามีเบา
เฮนรี่เคยโดนใบสั่งเพราะขับรถเร็วเกินมากฎหมายกำหนดอยู่ครั้งหนึ่งแต่ครั้งเดียวก็เกินพอตอนไหนนะคะที่รักฤดูร้อนปี1983ชายซึ่งไว้ขอบกรามแน่นพอยังไม่ลืมเหตุการณ์วันนั้นพร้อมจ้างวิวขณะพูดเหมือนจะบอกว่ามีแต่ผู้ชายด้วยกันเท่านั้นที่เข้าใจผมขับเกินไป11กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิวพยายามหาถ้อยคำที่ฟังดูเห็นอกเห็นใจมาต่อบทสนทนาทว่าเนื้อสมองกลับว่างเปล่าเขาจึงถามจูดิตแทนคุณมาจากทางเหนือหรอครับคุณรู้ได้เลยหรอคะเธอหัวเราะพลางยกมือป้องปากอีกครั้งคงจะอายที่ฝันยื่นออกมาฉันมาจากเพนซิลเวเนียใช่ที่ที่คุณอยู่ก่อนเกษียณหรือเปล่าเฟสถามบ้างไม่ใช่หรอกเธอต่องานของเฮนรี่ทำให้เราต้องย้ายที่อยู่บ่อยๆส่วนใหญ่เป็นแถบตะวันตกเฉียงเหนือเราเคยอยู่ออริกอนวอชิงตันแคลิฟอร์เนียแต่เขาจริงเขาไม่มีใครชอบย้ายบ้านหรอกจริงไหมฝ่ายสามีทำเสียงไม่สมอารมณ์เราอยู่โอคลาโฮมามาช่วงนึงคุณเคยไปเที่ยวหรือเปล่าที่นั่นเงียบสงบดีนะเฟสรีบบอกเข้าประเด็นแล้วมิชิแกนล่ะเป็นยังไงบ้างจูดิตสายหน้าก่อนเฮนรี่จะเป็นฝ่ายตอบผมไปดูการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลตอนปี1971ที่มิชิแกนปะทะทีมไอโอโฮสเตท10-7ผมเกือบจะหนาวตายเฟสสบโอกาสกระตุ้นให้เขาพูดออกมาอีกคุณเป็นแฟนอเมริกันฟุตบอลหรอคะเรียกว่าต้องดูทุกนัดเลยแหละคิวที่ขมวดมูลบ่งบอกว่าเจ้าตัวยังไม่พอใจผลการแข่งขันของทีมมิชิแกนกับทีมไอโอโฮสเตทแม้คนส่วนใหญ่จะอยากดูเกมที่แข่งกันแบบสูสีก็เถอะเฮนรี่เป็นพนักงานขายฝ่ายภรรยาเสริมขึ้นแม้กระทั่งก่อนทำอาชีพนี้เขาก็เดินทางบ่อยมากพ่อเขาทำงานในกองทัพถึง30ปีเฟสพยายามหาทางให้อีกฝ่ายสามีพูดเปิดอกปู่ของฉันก็เคยอยู่ในกองทัพจูดีกระตือรือร้นที่จะพูดคุยอีกครั้งช่วงสงครามเฮนรี่ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยวิวราว่าเธอหมายถึงสงครามเวียดนามแน่นอนว่าเรามีคนรู้จักประจำการอยู่ที่นั่นและต่อมาทอมก็ทำงานในกองทัพอากาศเราภูมิใจในตัวลูกมากจริงไหมทอมวิวไม่ทันรู้ตัวว่าทอมกลับมาตอนไหนเขายิ้มแย้ๆอยู่โทษทีครับไม่มีเก้าอี้เลยอ่ะพวกเด็กๆเอาไปใช้สร้างป้อมกันหมดคุณประจำการอยู่ที่ไหนหรอเฟสถามทอมฐานทัพอากาศครีเลอร์ทั้งสองผลัดเลยเขาตอบเริ่มจากการฝึกแล้วค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาเป็นพันจ่าอากาศเอกประจำกองบินที่334คอยดูแลฐานป้อมปราการพวกเขาเคยคุยกันเรื่องจะส่งผมไปอัลตัสหลังปลดประจำการด้วยฉันกำลังจะถามคุณพอดีว่าทำไมถึงออกจากกองทัพแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าฐานทัพคีเลอร์อยู่ในรัฐมิสซิสซิปปีทำหัวเราะเขินๆหน้าแดงยิ่งกว่าเดิมใช่ครับเฟสหันมาสนใจเฮนรี่อีกครั้งเธอคงไม่ได้อะไรจากจูดิตมากนักถ้าไม่มีเขาช่วยคุณเคยออกเดินทางนอกอเมริกาบ้างไหมผมอยู่แต่ในสหรัฐตลอดนั่นแหละคุณพูดแบบคนในกองทัพเฟสตั้งข้อสังเกตก็เอาเป็นว่าผมไปในที่ที่พวกเขาบอกให้ไปชายชราเริ่มเปิดเผยมากขึ้นเมื่อได้รับความสนใจพี่ชายฉันก็พูดแบบนี้เตี้ยตอนล่องเรือข้ามประเทศเฟสโน้มตัวไปข้างหน้าแต่ถ้าคุณอยากรู้ความจริงแล้วก็ฉันคิดว่าเขาชอบยกย้ายตลอดเวลาไม่เคยลงหลักปักฐานที่ไหนเฟสกล่าวเขาแต่งงานหรือยังเฮนรี่กล้าพูดกล้าคุยมากกว่าเดิมยังค่ะได้สาวจากทุกท่าเรือละสิท่าให้ตายสิหวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้นนะเฟสหัวเราะที่แม่ฉันเป็นห่วงก็คือเรื่องการใช้ชีวิตในกองทัพไม่ก็เรื่องบวชเฮนรี่หัวเราะเบาแม่ส่วนใหญ่ก็ห่วงลูกชายแบบนี้นี่แหละเขาบีบมือภรรยาจูดิตยิ้มกว้างพลางมองลูกชายอย่างภาคภูมิใจเฟสหันไปสนใจทอมอีกครั้งคุณบอกว่าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศใช่ไหมคะใช่ครับเขาตอบอย่างสุภาพแม้ว่าเธอน่าจะอายุอ่อนกว่าผมประจำอยู่ที่ชาลีบราวทำไมถึงสนามบินสำหรับการบินทั่วไปซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแอตแลนตาประมาณ10ปีได้ละเป็นช่วงชีวิตที่ยอดเยี่ยมมากบางครั้งเราต้องจัดการจราจรที่ดอบบินส์กันแบบข้ามคืนดอบบินส์คือฐานทัพอากาศที่อยู่นอกเมืองผมเดาว่าพี่ชายคุณคงเคยบินจากที่นั่นมาแล้วฉันก็ว่างั้นเฟสสบตาอีกฝ่ายนานพอให้เขารู้สึกว่าได้รับการประจบเอาใจแ
แล้วตอนนี้คุณออกมาอยู่ที่คอนเยอร์สแล้วเหรอคะใช่ครับทำยิ้มกว้างจนฝันคุณายื่นออกมาเหมือนงาช้างเขาดูผ่อนคลายมากขึ้นและช่างพูดผมย้ายมาแอตแลนต้าตอนออกจากคริสเตอร์เขาพยักไปเยอะไปทางจูดิตผมดีใจมากที่พ่อกับแม่ตัดสินใจย้ายมาที่นี่พวกเขาอยู่แถวถนนเคลมองใช่ไหมทอมพยักหน้าไกลพอที่ผมจะไปเยี่ยมได้เดี๋ยวไม่ต้องหอบเสื้อผ้าไปค้างคืนจูดิตดูจะไม่ชอบใจที่ทั้งคู่พูดคุยยิ้มแย้มกันดีจึงแทรกกลางวงขึ้นมาเมียทอมรักสวนดอกไม้มากเธอเริ่มรื้อค้นกระเป๋าถือมาร์คลูกชายของเขาก็หลงใหลเรื่องการบินแกชักจะเหมือนพ่อเข้าไปทุกวันจูดิตกล่าวแม่พวกเขาไม่จำเป็นต้องดูช้าไปเสียแล้วจูดิตหยิบรูปถ่ายมายื่นให้เฟสที่ทำเสียงชื่นชมไม่ได้เห็นก่อนส่งต่อให้วิวดูด้วยทั้งพยายามทำตัวเป็นปกติขณะดูรูปถ่ายครอบครัวลักษณะทางพันธุกรรมของบ้านโครฟิลด์โดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดเด็กหญิงกับเด็กชายในรูปราวกับถ่ายสำเนามาจากผู้เป็นพ่อที่ยากกว่านั้นทอมไม่ได้หาภรรยาผู้สะสวยมากพอจะมาลบความเป็นโครฟิลด์ได้เลยผมสีบรอนของเธอชี้ฟูราวเส้นลวดรูปปากแบบคนยอมจำนนต่อทุกสิ่งบ่งบอกว่าเธอดีที่สุดเท่าที่เขาหาได้แล้วดาร่าจูดิตบอกชื่อลูกสะใภ้พวกเขาแต่งงานกันมาเกือบ10ปีละใช่ไหมทอมฝ่ายลูกชายยักไหล่ไอ้อายน่ารักมากวิวชมพรางส่งรูปเขินคุณมีลูกไหมหญิงชราถามเฟสฉันมีลูกชายคนหนึ่งเธอไม่บอกอะไรมากกว่านั้นและทำอีกฝ่ายกลับทอมเป็นลูกคนเดียวหรอคะใช่จูดิตยิ้มอีกพรางยกมือขึ้นป้องปากเฮนรี่กับฉันไม่คิดว่าเราจะสามารถเสียงเธอขาดหายพร้อมกับจ้องมองลูกชายอย่างภาคภูมิใจเหลือล้นทอมคือปาฏิหาริย์เจ้าตัวยักษ์ใหญ่อีกคนได้ท่าทางเขินอายแล้วในวันที่เกิดอุบัติเหตุคุณก็กำลังจะมาเยี่ยมทอมกับครอบครัวพอดีเฟสเปลี่ยนหัวข้อสนทนากลับไปสู่สาเหตุที่ทำให้พวกเขาทั้งหมดต้องมาอยู่ที่นี่ได้อย่างแนบเนียนจูดิตพยักหน้าเขาอยากจัดงานฉลองน่ารักน่ารักให้เราในโอกาสครบรอบแต่งงาน40ปีใช่ไหมทอมเสียงเธอแผ่วเบาและขาดห่วงเรื่องที่เกิดขึ้นน่ากลัวมากวันครบรอบครั้งต่อไปฉันคงต้องนึกถึงผมไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงผู้หญิงคนนั้นทอมสายหน้าดูไม่มีเหตุผลเลยใครแม่งจะบ้าทำเรื่องแบบนั้นได้ทอมคนเป็นแม่ปรามระวังคำพูดหน่อยเฟสเหลือบมองวิวเหมือนจะบอกว่าเธอกำลังบังคับตัวเองไม่ให้กรอกตาอยู่ก่อนจะปรับอารมณ์อย่างรวดเร็วพร้อมยิงคำถามไปที่สองสามีภรรยาโดยตรงฉันรู้ว่าพวกคุณเล่าทุกอย่างให้นักสืบกาโลเว่ฟังแล้วแต่เรามาเริ่มต้นกันตั้งแต่ต้นเถอะนะคะคุณขับรถอยู่บนถนนคุณเห็นผู้หญิงคนนึงแล้วจากนั้นล่ะคือว่าจูดิตเริ่มทีแรกฉันคิดว่าเป็นกวางเราเคยเห็นกวางอยู่ตามข้างถนนหลายครั้งเห็นลีชะลอรถเสมอเวลามืดๆเพราะกลัวจะมีตัวไหนพุ่งมาตัดหน้าพอเจอแสงสว่างพวกมันก็ตัวแข็งทื่อเฮนรี่อธิบายเรากับกวางที่ถูกไฟหน้ารถสาดใส่คือปรากฏการณ์ลึกลับตอนนั้นยังไม่มืดดีจูดิตเล่าต่อเป็นช่วงโผล่เพลคิดว่านะฉันเห็นบางอย่างบนถนนเลยร้องบอกเฮนรี่แต่ก็สายเกินไปเขาชนมันอย่างจังเขาชนเธอหญิงชราหยิบกระดาษที่ชู้ในกระเป๋าถือมาซับน้ำตาหนุ่มใจดีสองคนนั้นพยายามจะช่วยเธอแต่ฉันไม่ได้ฉันไม่มั่นใจเท่าไหร่หลังจากทุกอย่างเฮนรี่จับมือภรรยาแล้วเธอผู้หญิงคนนั้นเธอยังอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะเฟดบอกหมอยังไม่แน่ใจว่าเธอจะฟื้นขึ้นมาไหมเฟดว่าให้ตายสิจูดิตพึมพำเสียงเบาจนเกือบจะเป็นเสียงสวดวิงวอนฉันหวังว่าเธอจะไม่ฟื้นแม่ทำร้องเสียงหลงแม่รู้ว่ามันฟังดูโหดร้ายแต่แม่หวังว่าเธอจะไม่ต้องรับรู้อะไรอีกทุกคนต่างเงียบงันทอมมองพ่อเฮนรี่กลืนน้ำลายวิบอกได้เลยว่าความทรงจำมากมายกำลังทะลักล้นเข้ามาในหัวของชายชราผมคิดว่าตัวเองจะหัวใจวายตายไปแล้วซะอีกเขาร้องขึ้นเขินเฮนรี่เป็นโรคหัวใจนะจูดิตกระซิบบอกเรากับสามีไปได้นั่งอยู่ข้างกันไม่ได้ร้ายแรงอะไรหรอกเขาแย้งไอ้ถุงลมบ้านนั่นดันกระแทกโดนหน้าอกผมเต็มๆใครๆก็เรียกมันว่าอุปกรณ์ช่วยชีวิตแต่แม่งเกือบจะฆ่าผมละคุณโครฟิลคุณเห็นผู้หญิงบนถนนหรือเปล่าเฟสซักชายชราพยักหน้าก็อย่างที่จูดิตพูดมันหยุดไม่ทัน
ผมไม่ได้ขับเร็วหรือใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนดแต่ผมเห็นบางอย่างและคิดว่าเป็นกวางตามที่เธอบอกนั่นแหละท้าผมเหยียบเบรกตอนที่จู่ๆเธอก็โผล่มาผมไม่รู้ว่าจะเป็นผู้หญิงจนกระทั่งลงจากรถไปดูเธอนอนอยู่ตรงนั้นน่ากลัวมากสยองจริงๆคุณใส่แว่นไว้ตลอดไหมวิวถามอย่างระมัดระวังผมเป็นนักบินสมัครเล่นต้องตรวจวัดสายตาปีละ2ครั้งเขาถอดแว่นออกผมเผายุ่งเยิ้งทว่าน้ำเสียงยังหนักแน่นมั่นคงผมอาจจะแก่แล้วแต่ยังพร้อมบินทุกเมื่อไม่ได้เป็นต้อค่าสายตาได้มาตรฐานวิวตัดสินใจถามให้หายสงสัยแล้วปัญหาโรคหัวใจของคุณล่ะที่จริงมันไม่มีอะไรเลยจูดิตพูดแทรกแค่ต้องคอยระวังไม่ให้เขาเครียดเกินไปจูดิตว่ามันไม่ได้หนักหนาสาหัสจนต้องหาหมอเฮนรี่เสริมแม้จะยังเดือดดาลผมกินยาเยอะแยะแล้วก็ไม่ยกของหนักผมยังสบายดีเฮนรี่กล่าวเฟสพยายามทำให้เขาสงบด้วยการเปลี่ยนเรื่องเรียกว่าเป็นลูกหลานของกองทัพที่โตมาขับเครื่องบินสินะเฟสกล่าวเฮนรี่กำลังชั่งใจว่าจะแล้วคุยเรื่องสุขภาพดีไหมก่อนตอบออกไปพ่อสอนผมตอนเด็กๆตอนนั้นเขาประจำการอยู่ที่ไหนสักแห่งในอลาสก้าพ่อคิดว่าเป็นวิธีที่ดีที่จะให้ผมไม่เป็นเด็กเกเรเฟสยิ้มเพราะอยากให้เขาผ่อนคลายอีกครั้งอากาศเหมาะกับการบินไหมคะถ้าวันไหนโชคดีก็ได้บินเขาร้องอย่างคนหอยหาอดีตเวลาลงจอดต้องระวังให้ดีเพราะลมหนาวจะพัดกระหน่ำใส่เครื่องบินมันไม้ตีแมลงวันบางวันผมต้องนั่งปิดตาและภาวนาให้มันจอดในทุ่งกว้างๆไม่ใช่บนทุ่งน้ำแข็งคลอฟิลหรือทุ่งน้ำแข็งเฟดพูดหยอกล้อกับนามสกุลของเขาใช่เลยเฮนรี่ยอมรับคล้ายจะบอกว่าเคยได้ยินการเล่นคำแบบนี้มาหลายครั้งหลายหนก่อนจะสวมแว่นตาเดิมๆและทำท่าเป็นการเป็นงานมากขึ้นฟังนะจริงๆผมไม่ใช่คนที่ชอบบอกคนอื่นว่าต้องทำยังไงหรอกแต่ทำไมพวกคุณถึงไม่ถามเราเรื่องรถอีกคันนึงเลยล่ะรถอีกคันนึงเหรอคะเฟดทวนคำหมายถึงคันที่จอดช่วยเหลือหรือเปล่าคะไม่ใช่คันที่เราเห็นแล่นปรู๊ดไปบนถนนฝั่งตรงข้ามต่างหากล่ะน่าจะสัก2นาทีก่อนผมจะชนผู้หญิงคนนั้นน่ะจูดิตช่วยสมทบไม่เห็นตำรวจทั้งคู่กำลังตกตะลึงพวกคุณต้องรู้เรื่องนี้สิเราบอกตำรวจอีกคนไปหมดแล้วนะบทที่11เฟสขับรถมุ่งหน้าสู่สถานีตำรวจเขตร็อกเดียวด้วยใจว้าวุ่นเพราะต้องคิดหาคำสบถไปตลอดทางฉันรู้ว่าไอ้บัตรซบนั่นโกหกเธอสาบแช่งแม็กซ์กาโลเวกับตำรวจทั้งสถานีคุณน่าจะได้เห็นหมอนั่นมองฉันแบบกระหยิมยิ้มย่องตอนเดินออกจากโรงพยาบาลเฟสตบพรมลัยดังป้าบแต่ในใจนึกอยากตบลูกกระเดือกของกาโลเวมากกว่าพวกนั้นคิดว่านี่เป็นเกมแข่งขันหรือไงพวกเขาเห็นสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นโดนมาไหมให้ตายสิวะวิวยังนั่งเงียบเธอไม่รู้อีกเช่นเคยว่าเขาคิดอะไรอยู่จนกระทั่งรถแล่นเข้ามาจอดในลานจอดหน้าสถานีตำรวจเขตร็อกเดลคุณโมโหพอหรือยังเขาถามยังพวกเขาโกหกเรานะวิลแถมไม่คิดแม้แต่จะแฟกซ์รายงานสภาพที่เกิดเหตุให้ด้วยซ้ำอ่ะแล้วเราจะทำคดีได้ยังไงในเมื่อโดนปิดบังข้อมูลที่อาจจะเฟสพูดค้างลองคิดสิว่าทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นวิลถามกลับผู้หญิงคนหนึ่งตายส่วนอีกคนไม่ตายก็เหมือนตายแล้วพวกเขาซ่อนหลักฐานเราพวกนั้นไม่สนคนที่เกี่ยวข้องหรอกเฟสสนกันแต่ตัวเองและทำอวดแบ่งใส่เราทั้งปล่อยข่าวหรือมั่วๆทำปฏิเสธที่จะร่วมมือคุณคิดว่าการเข้าไปแบบทุ่มสุดตัวจะทำให้เราได้สิ่งที่ต้องการอย่างนั้นหรอเฟสอ้าปากจะพูดแต่วิวก้าวลงจากรถไปก่อนแล้วเขาเดินอ้อมไปเปิดประตูให้เธอเหมือนคู่รักที่กำลังออกเดทเชื่อผมสักเรื่องเธอถอยคนดึงดันไปก็ไร้ประโยชน์ถ้าปัดมือเขาออกฉันจะไม่ยอมกินกากแดงจากแม็กซ์กาโลเว่หรอกนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมกินเองเขายืนยันพร้อมยื่นมือให้ใครว่าเธอต้องการความช่วยเหลือเพื่อลงจากรถเฟย์ค้ากระเป๋าบนเบาะหลังแล้วเดินตามเขาไปพลางคิดว่าไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ถ้าทุกคนที่เจอวิลจะมาว่าเขาเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีใน1ปีที่ทำงานด้วยกันมาเธอเคยเห็นวิลแสดงอารมณ์รุนแรงที่สุดก็คือท่าทางหงุดหงิดใจและส่วนใหญ่ก็หงุดหงิดเธอเขาอาจอารมณ์เสียหรือเศร้าซึมไม่มีใครรู้ว่าเขาหาเรื่องโทษตัวเองได้สารพันแต่เธอไม่เคยเห็นเขาโกรธจริงจังสักคนครั้งหนึ่งเขาเคยอยู่ในห้องตามลำพังกับผู้ต้องสงสัยที่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนพยายามจะฝังกระสุนใส่หัวเขาและความรู้สึกเดียวที่วิลแสดงออกคือความเห็นใจ
ำรวจหลังเคาน์เตอร์จำวิวได้ก็ยิ้มเยาะว่าไงเทรนนักสืบเฟียโร่เขาทักแม้จะเห็นชัดว่าอีกฝ่ายไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนอีกต่อไปแล้วพุงพลุยๆนั่นดันกระดมชุดตำรวจสายตรวจจนดูราวกับไส้ขนมที่ทะลักออกมาเมื่อพิจารณาที่ฟิเออร์โรพูดว่าแมนดาประจบใส่แอลปีเตอร์สันเฟสแปลกใจที่เขาไม่ถึงขั้นต้องใช้รถเข็นผมน่าจะเอาแม่กระดานนั่นปิดปากโพรงแล้วก็ทิ้งคุณไว้ในถ้ำซะฟิเออร์โรกล่าวผมดีใจจริงๆนะที่คุณไม่ทำมาวิวชี้ไปทางเฟสนี่คู่ของผมเจ้าหน้าที่พิเศษมิเชลเราต้องการคุยกับนักสืบแม็กซ์กาโลเว่เรื่องอะไรอ่ะฟิเออร์โรถามเฟสหมดอารมณ์จะทำตัวดีๆแล้วเธออาปากเตรียมจะระเบิดใส่เขาแต่วิวใช้สายตาปรามไว้ก่อนบางทีผมน่าจะไปถามผู้กำกับปีเตอร์สันเองว่านักสืบกาโลเว่ว่างหรือเปล่าเฟสเสริมต่อหรือไม่ก็คุยกับแซมลอว์สันคู่หูของคุณจากหนังสือพิมพ์แอตแลนต้าบีคอนแล้วบอกเขาว่าเรื่องต่างๆที่คุณได้ข่าวไปน่ะเป็นแค่การปกป้องตัวเองจากความผิดพลาดทั้งหลายแหละที่พวกคุณทำเอาไว้เฟสกล่าวแสบจริงๆฟิเออร์โรสะบดนี่ฉันยังไม่เอาจริงด้วยซ้ำนะเฟสว่าไปพากาโลเว่มาเดี๋ยวนี้ก่อนที่ฉันจะให้หัวหน้าช่วยจัดการเธอริบตานักสืบของคุณไปแล้วนี่คิดว่าเธอจะทำอะไรต่อไปล่ะฉันเดาว่าไอ้เฟสวิวเตือนฟิเออร์โรยกหูโทรศัพท์แล้วก็ต่อสายอย่างกระแทกกระทันแม็กซ์มีไอ้ทุเรศ2คนมาหาว่ะเขาวางหูแล้วบอกเดินไปตามทางแล้วก็เลี้ยวขวาห้องแรกฝั่งซ้ายมือเฟสเดินนำเพราะวิวคงไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนสถานที่แห่งนี้เป็นอาคารของรัฐแบบยุค60ที่ใช้อิฐแก้วจำนวนมากและอากาศถ่ายเทได้น้อยบนผนังประดับด้วยรูปถ่ายประกาศเกียรติคุณของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามงานเลี้ยงสังสรรค์และงานระดมทุนต่างๆเธอเลี้ยวขวามาหยุดที่หน้าประตูบานแรกฝั่งซ้ายมือเฟสอ่านป้ายพรางสะบดเบาไอ้เวนเอ้ยเขาส่งเธอกับวิวมาที่ห้องสอบปากคำวิวน้อมตัวไปเปิดประตูพรางสังเกตเห็นโต๊ะที่ใส่น็อตยึดติดกับพื้นมีลูกกรงขนาบข้างสำหรับล่ามกุญแจมือของผู้ต้องสงสัยระหว่างสอบปากคำห้องของเราดูอบอุ่นกว่านี้เยอะแหละเก้าอี้สองตัวตั้งอยู่คนละฝั่งของโต๊ะเฟสเบี่ยงกระเป๋าลงบนตัวที่หันหลังให้กระจกแบบสองทางแล้วยกมือกอดอกเธอไม่อยากนั่งตอนที่กาโลเว่เข้ามาในห้องนี่มันบ้าชะมัดเลยอ่ะเราน่าจะให้อแมนด้ามีเอี่ยวด้วยนะรับรองว่าเธอไม่ทนกับเรื่องวุ่นวายนี้แน่วิวเย็นพินผนังพร้อมสอดมือล้วงกระเป๋าถ้าเราดึงเธอมายุ่งด้วยพวกเขาก็ยิ่งไม่เหลืออะไรนะซิปล่อยให้ทำตัวงี่เง่าเพื่อรักษาหน้าที่เหลืออยู่น้อยนิดนั่นแหละดีละมันจะสำคัญตรงไหนถ้าเราได้ข้อมูลที่ต้องการล่ะวิวกล่าวเธอเหลือบมองกระจกแบบสองทางผนังนึกสงสัยว่าจะมีผู้ชมอยู่อีกฝั่งหรือเปล่าฉันจะส่งรายงานอย่างเป็นทางการหลังจากปิดคดีได้นะทั้งเรื่องขัดขวางกระบวนการยุติธรรมขัดขวางการทำคดีที่อยู่ระหว่างการสืบสวนและหลอกลวงเจ้าพนักงานถ้าพวกเขาย้ายก้นอ้วนๆของฟิเออร์โรกลับมาใส่เครื่องแบบได้กาโลเว่คงโชคดีได้เป็นเทศกิจจับมาจรจัดประจำเขตแน่ๆเฟรดได้ยินเสียงประตูเปิดปิดดังมาจากทงทางเดินครู่หนึ่งกาโลเว่ก็มายืนที่ประตูด้วยท่าทางซื่อบื้อเหมือนเมื่อคืนก่อนเปียบอยากคุยกับผมเหรอฉันกับวิวเพิ่งไปคุยกับพวกโคลฟิลมานักสืบพยักหน้าทักทายวิวอีฝ่ายจึงทำแบบเดียวกันทำไมคุณถึงไม่บอกฉันเรื่องรถอีกคันในคืนเกิดเหตุเอ้าผมคิดว่าผมบอกไปแล้วนะอย่ามาโกหกนะเฟดไม่รู้ว่าอะไรทำให้ของขึ้นมากกว่ากันระหว่างการที่กาโลเว่เธอเหมือนกำลังเล่นเกมกับการที่เธอรู้สึกเหมือนต้องใช้น้ำเสียงเกรียวกราดแบบตอนดุเจเรมี่เขาชูมือสองข้างขึ้นพร้อมยิ้มให้วิวคู่หูคนเจ้าอารมณ์แบบนี้ตลอดเลยเหรอสงสัยเป็นวันนั้นของเดือนเฟสกำหมัดแน่นเขาจะเรียนเธอเป็นระเบิดอารมณ์แบบสุดๆเดี๋ยวนี้แหละฟังนะวิวรีบก้าวเข้าไปยืนขั้นกลางระหว่างคนทั้งคู่แค่บอกเรื่องรถมารวมทั้งเรื่องอื่นๆที่คุณรู้แล้วผมจะไม่สร้างปัญหาให้คุณผมไม่อยากใช้วิธีรุนแรงเพื่อเค้นข้อมูลเขาเดินไปที่เก้าอี้หยิบกระเป๋าของเฟสขึ้นแล้วนั่งลงก่อนวางมันบนตักแลดูหน้าขันอย่างกับผู้ชายที่นั่งแกว่งอยู่หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าขณะรอภรรยาลองชุดวิวทำท่าให้กาโลเว่นั่งลงฝั่งตรงข้ามพังพูดอย่ารายแรกยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลอาการหนักชนิดที่ว่าไม่น่าจะกลับคืนสู่สภาพปกติได้นายจะแจ็คเกอรีนซาเบลผู้หญิงที่ตายอยู่บนต้นไม้ผลชนสูตรไม่ได้ให้เบาะแสอะไรเลยและตอนนี้มีผู้หญิงอีกคนหายตัวไปเธอถูกลำพาตัวจากลานจอดรถของซูเปอร์มาร์เก็ต
ส่วนลูกถูกทิ้งไว้ในรถแกชื่อฟริกอายุ6ขวบถูกกักตัวให้อยู่กับคนแปลกหน้าแกแค่อยากได้แม่ของแกคืนวิวกล่าวกอลเวยังคงนิ่งคุณคงไม่ได้ตระหนักนักสืบมาแค่เพราะท่าทางดูดีหรอกนะเมื่อคืนมีการปิดกั้นถนนคุณรู้เรื่องรถคันที่สองที่พวกโคฟิลเห็นคุณสกัดตรวจคนเขาเปลี่ยนวิธีพูดผมจะไม่ไปหาหัวหน้าคุณเพราะเรื่องนี้แล้วก็จะไม่พาหัวหน้าของผมมาเล่นงานเราไม่ได้มีเวลาเหลือเฟือขนาดนั้นแม่ของฟริกหายตัวไปทนาจะอยู่ในถ้ำอีกแห่งถูกมัดไว้บนเตียงที่พื้นข้างใต้เอาไว้รองรับเหยื่อรายต่อไปคุณอยากให้เรื่องทั้งหมดนี้เป็นความผิดของคุณเหรอ